สวัสดีครับผมนายแพทย์รวมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกรมควบคุมโรคนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องโรคติดต่ออันตรายในพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558สำหรับโรคติดต่ออันตรายในพ.ร.บ.โรคติดต่อ2558มีทั้งหมด13โรคนะครับโรคที่1ก็คือการะโรคนะครับโรคที่2คือสมอลพ็อกซ์หรือฝีดาษโรคที่3คือไข้เลือดออกไข้เม่นคองโก้นะครับโรคที่4คือเวสต์ไนล์โรคที่5คือไข้เหลืองโรคที่6คือลัดสาฟีเวอร์นะครับโรคที่7คือนิปปาไวรัสโรคที่8คือมาร์เบิร์กไวรัสดิซีสโรคที่9คืออีโบลาไวรัสดิซีสโรคที่10คือเฮนดราไวรัสดิซีสนะครับโรคที่11โรคซานะครับโรคที่12โรคเมอร์โรคที่13 XDR-TB นะครับซึ่งทั้งหมด13โรคนี้ก็จะมีลักษณะของโรคที่แตกต่างกันไปโดยสามารถจัดกลุ่มโรคตามความเสี่ยงของเชื้อโรคได้เป็น2กลุ่มนะครับได้แก่ Risk Group 3และ Risk Group 4นะครับซึ่ง Risk Group 4จะเป็น Risk Group ที่มีอันตรายสูงสุดนะครับก็ได้แก่สมอลพ็อกซ์นะครับไข้เม่นคองโก้ Hemorrhagic Fever นะครับลัดสาฟีเวอร์นิปปาไวรัสดิซีสนะครับเฮนดราไวรัสดิซีสอีโบลาไวรัสดิซีสแล้วก็มาเบิร์กไวรัสดิซีสรวมทั้งหมด7โรคนะครับจะเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงมากผู้ที่ทำการสอบสวนโรคหรือทำการควบคุมโรคจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการใส่ชุดป้องกันตนเองนะครับนอกจากนี้ลิสต์กลุ่ม3นะครับก็ยังประกอบด้วยการะโรคนะครับเวสต์ไนฟีเวอร์นะครับไข้เหลืองนะครับแล้วก็ซาเมอร์ XDR-TB ล้วนเป็นลิสต์กลุ่ม3ส่วนโควิด19นั้นเคยบรรจุไว้เป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับแต่ปัจจุบันได้ยกเลิกออกไปแล้วเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะครับดังนั้นจะเหลือโรคติดต่ออันตรายแค่13โรคนะครับสำหรับโรคติดต่ออันตรายในลิสต์กลุ่ม4นะครับซึ่งเป็นลิสต์กลุ่มที่อันตรายที่สุดนะครับก็จะมีทั้งหมด7โรคกลุ่มโรคแรกนะครับเป็นกลุ่มโรคที่มีอาการออกผื่นนะครับได้แก่ฝีดาษนะครับซึ่งมีอาการออกผื่นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในที่นี้อาจารย์จะพูดถึงมังคีพ็อกหรือเอ็มพ็อกร่วมไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มโรคที่ใกล้เคียงกันนะครับโรคกลุ่มโรคที่2นะครับเป็นกลุ่มโรคไข้เลือดออกจากไวรัสนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4กลุ่มโรคนะครับก็ได้แก่ไข้เลือดออกไข้เม่นคองโก้นะครับไข้เลือดออกลัดสานะครับหรือลัดสาฟีเวอร์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโรคติดเชื้อไวรัสมาร์เบิร์กนะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการปอดบวมและสมองอักเสบร่วมกันนะครับก็ได้แก่โรคติดเชื้อไวรัสนิปปาแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสเฮนรานะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่ออกผื่นก็ได้แก่สมอลพ็อกซ์นะครับซึ่งเป็นลิสต์กลุ่ม4แล้วก็มังคีพ็อกซ์หรือเอ็มพ็อกซ์สำหรับเป็นลิสต์กลุ่ม3นะครับโรคฝีดาษหรือสมอลพ็อกซ์นะครับเรามาพูดเรื่องโรคฝีดาษและสมอลพ็อกซ์กันต่อไปเลยนะครับสมอลพ็อกซ์ในประเทศไทยนะครับปรากฏครั้งแรกในปีพุทธศักราช1997นะครับถึง2460แล้วก็มีการระบาดต่อต้นมาทุกปีนะครับการระบาดครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2504ถึง2505นะครับมีฝีดาษ2คนนะครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศโรคฝีดาษนะครับเป็นโรคที่ถูกกวาดล้างหรือ eradication ไปจากโรคนี้แล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังมีเชื้อโรคฝีดาษหรือสมอลพ็อกซ์นะครับอยู่ในห้องปฏิบัติการใน2ประเทศนะครับได้แก่สหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบในด้านของอาวุธชีวภาพในอนาคตได้นะครับสำหรับชีววิทยาของมังคีพ็อกซ์กับสมอลพ็อกซ์นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เรียกว่าออโตพ็อกซ์ไวรัสนะครับซึ่งไวรัสนี้มีลักษณะลำตัวที่แกนเหมือนกระดูกก็เลยเป็นที่มาของชื่อของจีนัสนะครับว่าเป็นออโตพ็อกซ์ไวรัสนะครับแต่สมอลพ็อกซ์นี้เป็นลิสต์กรุ๊ป4นะครับส่วนมังคีพ็อกซ์เป็นลิสต์กรุ๊ป3คาวพ็อกซ์ก็เป็นลิสต์กรุ๊ปที่มีความรุนแรงต่ำๆกันมานะครับส่วนวัคซีนที่ใช้ป้องกันสมอลพ็อกซ์นะครับก็คือวัคซีนเนียนะครับซึ่งสามารถป้องกันสมอลพ็อกซ์ได้ 90-100% นะครับส่วนมังคีพ็อกซ์ป้องกันได้ 85-100% เช่นกันการติดต่อของสมอลพ็อกซ์นะครับเกิดจากการติดต่อทางเดินหายใจหรือเรียกว่า droplet transmission นะครับโดยมีการติดเชื้อผ่านระบบละอองหายใจนะครับเช่นสูดละอองหายใจของผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจามนะครับเข้าทางจมูกหรือเข้าทางปากนะครับอีกประการนึงคือติดเชื้อผ่านทางผิวหนังหรือ skin inoculation นะครับเช่นการจูบกันจาก face to face contact นะครับหรือใช้มือที่เป็นแผลสัมผัสกับตุ่มหนองของผู้ติดเชื้อประเภทที่3ของการติดเชื้อนะครับก็คือทางเยื่อบุตานะครับหรือ conjunctiva คือใช้มือขยี้ตาแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกทางโลกได้นะครับการติดต่อสมอลพ็อกซ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับแต่เกิดขึ้นได้ก็ได้แก่การติดเชื้อทางอากาศเรียกว่า airborne transmission นะครับโดยเฉพาะ
ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องทำหัตถการเช่นใส่ท่อช่วยหายใจหรือพ่นละอองยานะครับหรือนิบูไลเซอร์นะครับแล้วก็การติดเชื้อในครอบครัวนะครับการติดเชื้อในโรงพยาบาลแล้วก็การติดเชื้อในเฮลท์แคร์เซตติ้งก็เป็นการติดเชื้อที่พบได้บ่อยนะครับการควบคุมโรคต้องเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างยิ่งยวดนะครับอาการของโรคฝีดาษนะครับก็คือเริ่มจากอาการแรกเราเรียกว่าอาการเริ่มต้นหรือโปรโดมอลนะครับผู้ป่วยจะมีไข้สูงมากนะครับ40องศาเซลเซียสแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะอาเจียนแต่อย่างไรก็ตามระยะนี้ก็แพร่เชื้อได้นะครับแต่ไม่มากเท่ากับระยะหลังนะครับซึ่งจะกินระยะเวลาประมาณ 2-4 วันนะครับระยะต่อมาเป็นระยะที่มีผื่นขึ้นนะครับเป็นระยะที่มีผื่นตามตัวผู้ป่วยยังคงมีไข้สูงนะครับมีผื่นแดงที่ลิ้นและปากตุ่มเหล่านี้จะเกิดการแตกและเป็นแผลแพร่กระจายเชื้อในปากเป็นวงกว้างลามถึงในคอนะครับผู้ป่วยจะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วลามไปที่แขนขามือแล้วก็กระจายไปตามร่างกายภายใน24ชั่วโมงนะครับเมื่อถึงระยะลามทั่วไปแล้วผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นระยะนี้จะกินเวลา4วันนะครับเป็นระยะที่แพร่เชื้อได้มากที่สุดนะครับต่อมาเป็นระยะตุ่มหนองและตุ่มตกสะเก็ดนะครับโดยแผลที่เกิดขึ้นจะเริ่มกลายเป็นตุ่มหนองนะครับใช้เวลา5วันตุ่มหนองค่อยๆคลายเป็นสะเก็ดแผลนะครับระยะนี้ใช้เวลา10วันนะครับต่อมาเป็นระยะสะเก็ดหลุดออกหรือเรียกว่าสเกลี่นะครับระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ6วันนะครับจะตกสะเก็ดค่อยๆหลุดออกจนหมดและทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้นะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายระยะที่ไม่มีสะเก็ดแผลแล้วนะครับเป็นระยะสุดท้ายเมื่อสะเก็ดแผลหลุดออกก็จะไม่สามารถแพร่เชื้อโรคได้รวมระยะเวลาป่วยนะครับตั้งแต่มีผื่นขึ้นถึงระยะสุดท้ายนะครับรวมระยะเวลา 2-4 สัปดาห์นะครับอันนี้เป็นภาพนะครับความสัมพันธ์ของไข้นะครับแล้วก็อาการผื่นนะครับจะสังเกตว่าผู้ป่วยจะมีไข้นำมาก่อนนะครับ 1-4 วันหลังจากนั้นผื่นเริ่มขึ้นมาเป็นตุ่มเล็กๆนะครับต่อมาก็ตุ่มใหญ่ขึ้นคล้ายหนองนะครับแล้วก็ตกสะเก็ดในระยะต่อมานะครับซึ่งระยะเวลารวมกันแล้วก็ประมาณ 2-4 สัปดาห์ช่วงไวรัสที่มีการแพร่เชื้อมากที่สุดคือเป็นช่วงที่มีการตุ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่มีการแพร่เชื้อมากที่สุดประมาณ 7-10 วันหลังจากมีผื่นขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะภาพของผื่นที่ขึ้นนะครับตามระยะเวลานะครับตั้งแต่ day 3นะครับผื่นจะขั้นเล็กน้อย day 5นะครับแล้วก็ผื่นใหญ่ขึ้น day 7นะครับผื่นเริ่มเป็นตุ่มหนองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แพร่ไปทั้งตัวแล้วก็ตุ่มก็มีลักษณะเป็นตุ่มหนองที่มีจุด central necrosis นะครับแล้วภาพขวามือก็เป็นภาพของผู้ป่วยที่มีการรุนแรงที่เป็นโรคฝีดาษแล้วก็มีเลือดออกนะครับกลุ่มนี้จะมีโอกาสเสียชีวิตได้เยอะที่สุดนะครับภาวะแทรกซ้อนของฝีดาษนะครับก็คืออันดับแรกเลยคือเป็นแผลเป็นนะครับที่ใบหน้าและแขนขาแล้วก็เชื้อโรคไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันนะครับเกิดสมองอักเสบได้นะครับแล้วก็เกิดการแท้งในหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากว่าสมองพอกเนี้ยแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกในทารกในครรภ์ได้นะครับแล้วก็ตาบอดนะครับอัตราป่วยตายร้อยละ30นะครับภาพที่เห็นเป็นภาพของเด็กแฝดนะครับเด็กขวามือเป็นเด็กที่ได้รับวัคซีนนะครับส่วนเด็กซ้ายมือเป็นเด็กที่ไม่รับวัคซีนดังนั้นการฉีดวัคซีนจะสามารถป้องกันการเกิดโรคได้อย่างชะงักนะครับอันนี้เป็นอัตราป่วยตายที่เกิดขึ้นของประเทศอินเดียนะครับในปี1961-1972นะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วอัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 30.2% นะครับหรือประมาณ 30% นะครับแต่ว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการเลือดออกรุมด้วยนะครับก็จะอัตราป่วยตายก็สูงเกือบ 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่วัคซีนเนตหรืออันวัคซีนเนตนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่วัคซีนเนตแล้วอัตราป่วยตายจะเหลือแค่ 3.2 ซึ่งแตกต่างกัน10เท่านะครับส่วนอันนี้เป็นอัตราป่วยตายนะครับจำแนกตามกลุ่มอายุจะพบว่าเด็กเล็กนะครับ0ถึง4ปีจะมีอาการป่วยตายมากที่สุดนะครับการรักษานะครับในปัจจุบันก็มียารักษาอยู่นะครับก็มียารักษาทีโควิลิแมทหรือทีปอกนะครับหรือซิโดโฟเวียนะครับแต่ยาทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็เป็นยากลุ่มที่ยังอยู่ในการทดลองนะครับก็มีองค์การอาหารและยาของอเมริกานั้นก็แอปพรูฟในการรักษาสัตว์นะครับแล้วก็ยาตัวที่3คือเบนดิโดโฟเวียนะครับก็เป็นยาที่ได้รับการ FDA แอปพรูฟในการรักษาสัตว์ทดลองเหมือนกันนะครับดังนั้นยาทั้ง3ตัวนั้นถึงจะเป็นยาที่มีอยู่นะครับแต่ก็ยังคงต้องมีการศึกษากันต่อไปในอนาคตนะครับยาทั้ง3ตัวลักษณะของยาทั้ง3ตัวนี้จะประกอบด้วยทิโควิลิแมทนะครับซิโดโฟเวียเบนดิโดโฟเวียนะครับซึ่งจะเห็นว่าการรักษาที่
ที่ได้รับอนุมัตินะครับจาก FDA ที่รักษาสมอพ็อกก็ได้แก่ทิโควิลิแมทแล้วก็เบนดิโดโฟเวียนะครับวัคซีเนชันสำหรับฝีดาษนะครับหรือการฉีดวัคซีนสำหรับฝีดาษนะครับเราก็จะใช้เชื้อวัคซีเนียไวรัสนะครับเป็นเชื้อที่ผลิตมาจากเชื้อไวรัสวัคซีเนียคล้ายสมอพ็อกไวรัสนะครับแต่มีความรุนแรงน้อยกว่านะครับมีผลในการป้องกัน3กรณีถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เอ็กโพสต่อโรคหรือยังไม่ได้สัมผัสโรคเราจะสามารถป้องกันโรคได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราสัมผัสโรคแล้วนะครับเราฉีดวัคซีนภายใน3วันเราก็สามารถป้องกันโรคฝีดาษได้หรือเมื่อเกิดโรคก็อาการไม่รุนแรงนะครับแต่ถ้าเราได้รับวัคซีน 4-7 วันหลังจากที่เราสัมผัสโรคนะครับอาการก็จะน้อยกว่าคนที่ไม่รับการฉีดวัคซีนแต่วัคซีนจะไม่ได้ผลเลยถ้าหากว่าผู้ป่วยเนี่ยเกิดมีอาการผื่นแล้วนะครับวัคซีนวัคซีเนียนะครับหรือวัคซีเนียวัคซีนหรือวัคซีนป้องกันฝีดาษนะครับในปัจจุบันก็มีทั้งหมด3ชนิดนะครับก็มี Acam 2000 Jynneos นะครับแล้วก็มี Antipater Smallpox Vaccine นะครับหรือ APSV ซึ่งวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนที่มีค่อนข้างราคาแพงนะครับอย่างวัคซีน Jynneos แล้วก็เป็นวัคซีนที่ต้องฉีด2เข็มนะครับราคาประมาณ 15,000 บาทข้อห้ามของการฉีดวัคซีนฝีดาษนะครับก็อันดับแรกคือผู้ป่วยที่มีอาการผื่นแพ้ผิวหนังเรียกว่าอโทปิกเดอร์มาไทติสนี่ห้ามฉีดเลยนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันนะครับบกพร่องนะครับกลุ่มนี้ก็ห้ามฉีดเนื่องจากว่าเชื้อวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนเชื้ออ่อนแรงนะครับดังนั้นคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องห้ามฉีดนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ได้รับยาเคมอเทอราปีนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงนะครับที่จะติดเชื้อได้เพราะเป็นกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนกันนะครับกลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนถ่ายสเต็มเซลล์ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงนะครับกลุ่มที่5เป็นออโตอิมมูนแล้วก็มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับหญิงตั้งครรภ์เป็นข้อห้ามนะครับเด็กอายุต่ำกว่า1ปีแล้วก็รวมถึงแม่ที่ให้นมบุตรนะครับแล้วก็กลุ่มแพ้วัคซีนนะครับส่วนประกอบของวัคซีนอันนี้ห้ามฉีดไอ้กลุ่มนึงที่ต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าผลข้างเคียงของวัคซีนฝีดาษทำให้เกิดหัวใจอักเสบดังนั้นผู้ที่เป็นโรคหัวใจนะครับก็เป็นกลุ่มที่ข้อห้ามนะครับหรือกลุ่มที่มี cardiac risk factor นะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจนะครับเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะครับหรือก็ผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับผู้ที่สูบบุหรี่นะครับถ้ามีอาการ3ประการถ้ามีปัจจัยเสี่ยง3ประการเหล่านี้ขึ้นไปก็ห้ามฉีดนะครับภาวะแทรกซ้อนของวัคซีนฝีดาษนะครับที่ฉีดในทหารอเมริกันนะครับในปี 2002-2005 นะครับก็ฉีดในทหารอเมริกันไป 730,000 นะครับ580คนนะครับส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะเห็นว่าบาดการที่สูงที่สุดก็คือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะครับหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับซึ่งพบได้บ่อยที่สุดนะครับรวมทั้งกลุ่มที่ประชาชนทั่วไปนะครับก็พบในหลักการเดียวกันคือหัวใจอักเสบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการฉีดวัคซีนนะครับโดยใช้การช็อตนะครับสมัยก่อนที่เราเคยเห็นนะครับซึ่งเมื่อเราปลูกฝีแล้วนะครับถ้ามีปฏิกิริยาหรือมีรีแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับมีตุ่มหนองเกิดขึ้นแบบนี้จะไม่ต้องวัดภูมิคุ้มกันเลยนะครับเพราะว่ามีภูมิคุ้มกัน 100% นะครับอันนี้เป็น CDC นะครับที่เขากำหนดมาตรการนะครับในเรื่องของการประเมินแล้วก็รักษาผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับหรือ flow การประเมินผู้ป่วยและการรักษาผู้ป่วยนะครับของ USCDC ซึ่งจะสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ USCDC โดยสรุปนะครับสำหรับการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้สัมผัสในกรณีของโรคฝีดาษนะครับอันดับแรกเลยในตัวผู้ป่วยนั้นต้องอยู่ในห้อง Negative Pressure นะครับแล้วมีการป้องกันตนเองทั้งเรื่อง Contact และ Airborne Precaution นะครับส่วนผู้สัมผัสนั้นจะต้องมีการกักกันผู้สัมผัสเท่ากับระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดนะครับ17วันหรือ21วันนะครับแล้วก็ชุด PPE หรือชุดป้องกันตนเองของบุคลากรนะครับต้องใส่ชุดlevel C นะครับแล้วก็ใส่ชุดเต็มป้องกันตัวเองอย่างมิดชิดนะครับแล้วก็เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่กว่าโดนกวาดล้างไปแล้วแต่ถึงอย่างไรก็อาจจะมีการกลับเข้ามาใหม่ได้โดยเป็นโรคที่จะต้องรายงานให้องค์การอนามัยโลกทราบแม้แต่พบผู้ป่วยแม้แต่1รายนะครับ
ต่อไปเป็นเรื่องของ Monkeypox หรือ Mpox นะครับซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวจีนัสเดียวกันกับ Smallpox นะครับแต่มีอันตรายน้อยกว่าเนื่องจากเป็นพาธโจนลิดกรุ๊ป3นะครับโดยรวมแล้ว Monkeypox เกิดจากโรคที่ติดจากสัตว์นะครับมาสู่คนแล้วก็สัตว์ลังโรคส่วนใหญ่นะคือโรเดนนะครับเป็นพวกสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วก็ไปติดในลิงนะครับเราเลยตั้งชื่อตามลิงนะครับที่เจอเป็นครั้งแรกแต่จริงๆแล้วสัตว์ลังโรคอยู่ที่กระต่ายหรือสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วก็ระยะฟักตัวของโรคนั้นอยู่ที่6ถึง13วันนะครับโดยเฉลี่ยนะครับสั้นสุดคือ5วันยาวสุด21วันนะครับอาการก็มีอาการเป็นผื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผื่นของ Monkeypox จะเป็นผื่นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับผื่นของฝีดาษนะครับโรคเหล่านี้นะครับอยู่ในเวสต์แอฟริกาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในแอฟริกานั้นผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มักจะติดจากสัตว์ที่ป่วยนะครับในแอฟริกานะครับแล้วก็ไปชำแหละหรือปรุงอาหารนะครับสัตว์ป่วยนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อจากการสัมผัสได้นะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่เกิดการระบาดนะครับจะมี2สายพันธุ์สายพันธุ์แรกเป็นสายพันธุ์เวสต์แอฟริกันเคสนะครับอัตราป่วยตายร้อยละ1นะครับส่วนสายพันธุ์คองโกเบซินนะครับหรือเซ็นทรัลแอฟริกันเกตอันนี้อัตราป่วยตายจะสูงกว่าคือร้อยละ 10% นะครับการวินิจฉัยก็วินิจฉัยด้วยการ PCR นะครับส่วน isolation หรือ cell culture นั้นค่อนข้างทำยากไม่เป็นที่นิยมแต่ PCR เป็นหลักนะครับอาการคลาสสิกของ Monkeypox นะครับจะมีอาการผื่น 100% นะครับตามด้วยอาการไข้ 88% ปวดหัวนะครับผื่นมีอาการคันแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตซึ่งต่อมน้ำเหลืองโตนี้จะมีอาการเป็นลักษณะแตกต่างจากฝีดาษนะครับเป็นลักษณะที่แตกต่างจากฝีดาษซึ่งฝีดาษจะไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่จะพบได้ใน Monkeypox นะครับอันนี้ลักษณะของคลาสสิกนะครับ Monkeypox ก็คือว่าผู้ป่วยนะครับเมื่อไปสัมผัสสัตว์มาแล้วนะครับก็จะมีอาการออกผื่นนะครับโดยผื่นที่ออกนั้นก็มีลักษณะที่คล้ายๆกับฝีดาษนะครับแต่ว่ามีอาการมีความรุนแรงน้อยกว่านะครับแต่ว่าลักษณะผื่นนั้นอาจจะเป็นผื่นทั่วไปนะครับตั้งแต่หน้าลำตัวนะครับอันนี้เป็นลักษณะจำเพาะสำหรับคลาสสิก Monkeypox นะครับแต่ Monkeypox ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับก็คือมีผื่นเล็กน้อยนะครับบริเวณอวัยวะเพศหรือตามลำตัวนะครับซึ่งจะไม่พบผื่นกระจายมากมายเหมือนกับคลาสสิก Monkeypox อย่างในรูปนี้นะครับลักษณะของผื่นที่เกิดผื่นก็คล้ายกับฝีดาษแต่ผื่นสำหรับMonkeypox จะเป็นผื่นที่น้อยกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าลักษณะการเกิดผื่นจะคล้ายกันเริ่มตั้งแต่เป็นตุ่มเวสิคิลตุ่มน้ำใสตามด้วยตุ่มคล้ายหนองนะครับแล้วก็ตุ่มรอยบุ๋มนะครับคล้ายสะดือแล้วก็มีตกสะเก็ดนะครับตามมาอันนี้เป็นกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับสำหรับMonkeypox ถ้าเป็นกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปเราจะแยกไม่ได้นะครับว่าจะเป็น Monkeypox หรือเป็นฝีดาษนะครับเพราะว่ารูปร่างของลักษณะไวรัสที่พบในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะคล้ายกันต้องแยกด้วยโมเลกุล่านะครับหรือ PCR Monkeypox นั้นปล่อยเชื้อมาจากทางไหนได้บ้างนะครับที่เขาเจอเชื้อก็เจอในช่องปากนะครับใน oral secretion นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เจอได้คือในเลือดนะครับ Monkeypox ที่เราเจอที่เป็นปัญหาครั้งแรกที่รายแรกที่เราจะเจอนั้นส่วนใหญ่เจอจากในนักท่องเที่ยวนะครับที่มีรายงานเป็นนักท่องเที่ยวที่อังกฤษนะครับที่ไปเที่ยวแอฟริกาแล้วกลับมาป่วยผู้ป่วยรายนี้มาจากไนจีเรียนะครับป่วยวันที่29นะครับแล้วก็วันที่3เนี่ยพฤษภาก็บินออกจากลากอสไนจีเรียแล้วก็มาถึงที่ UK นะครับก็พบว่าตัวเองเนี่ยมีอาการมีผื่นก็ไปตรวจก็พบว่าเป็นติดเชื้อ Monkeypox แล้วหลังจากนั้นทางประเทศ UK นะครับก็มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากนะครับโดยทุกรายนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กันกับผู้ป่วยรายแรกนะครับในนักขณะนั้นนะครับเดือนพฤษภาปี2022นะครับเราก็พบผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปนะครับอเมริกาแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็จำนวนผู้ป่วยนะครับตั้งแต่พฤษภาถึงมิถุนายนนะครับก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงแล้วนะครับซึ่งประเทศส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในประเทศของยุโรปอเมริกาแคนาดานะครับซึ่งหลังจากณปัจจุบันตอนนี้นะครับมกราปี2022การระบาดก็พบได้ในเขตตะวันออกกลางนะครับประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางลักษณะผื่นของฝีดาษลิงนะครับหรือ Mpox ในปัจจุบันจะเป็นลักษณะของ
ผื่นที่เป็นลักษณะคล้ายแผลนะครับหรือเรียกว่า ulcerative lesion นะครับพบได้ 70% นะครับลักษณะผื่นจะไม่ได้เป็นลักษณะคล้ายกับ classic monkeypox ที่รายงานมาก่อนหน้านี้นะครับลักษณะผื่นของผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเป็นผื่นบริเวณในร่มผ้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะในบริเวณอวัยวะเพศนะครับการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็น sexual contact นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วน normal contact นั้นเจอได้น้อยนะครับแต่ก็ยังสามารถเจอได้นะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับอยู่ในต่างประเทศนะครับประเทศไทยเจอผู้ป่วย import นะครับเข้ามาในประเทศนะครับปรับปลายนะครับแต่ก็ไม่พบการระบาดในเจเนเรชันถัดมานะครับคือพบแต่ผู้ป่วยนำเข้านะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่ในครอบครัวที่เป็นเจเนเรชันที่1ที่อาจจะติดเชื้อได้นะครับแต่ไม่ระบาดในวงกว้างการประเมินความเสี่ยงของการไม่โรคนะครับตอนนี้องค์การไม่โรคประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยู่นะครับหรือเรียกว่าฟีอิกนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงปานกลางประวัติของการติดเชื้อฟีดาดวานอนในปัจจุบันก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะเชื่อมโยงอยู่กับการสัมผัสทางเพศนะครับหรือเรียกว่าเซ็กชวลคอนแทคนะครับผู้ป่วยเป็นชายนะครับที่เป็นเพศสัมพันธ์กับชาย MSN แต่ปัจจุบันก็เริ่มมีเฮตโรเซ็กชวลเข้ามานะครับมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะcommercial sex worker นะครับ WHO ก็ออกแนวประเด็นของไกด์ไลน์ออกมานะครับซึ่งเราสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ขององค์การไวรัสโลกนะครับจากข้อมูลปรับวิทยาของฟีดัดลิงทั่วโลกนะครับก็พบว่าอาการของผู้ป่วย 98% จะมีผื่นนะครับแล้วก็ 35% จะมีไข้นะครับแล้วก็ 2% จะมีต่อมน้ำเหลืองโตแต่ลักษณะผื่นนั้นจะเป็นลักษณะผื่นที่ไม่เหมือนกับคลาสสิกมังคีพ็อกซ์ที่เราเคยนำเสนอมาก่อนหน้านี้ผื่นมักจะเป็นลักษณะตัวเป็นแผลนะครับเรียกว่า ulcerative lesion นะครับมังคีพ็อกซ์ที่เจอนะครับเป็นสายพันธุ์เวสต์แอฟริกันจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีอัตราป่วยตายน้อยนะครับร้อยละ 1% กรมคุมโรคนะครับมีแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคฟีดาดวานอนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับผู้ป่วยโรคฟีดาดวานอนในประเทศไทยสอบสวนหาสาเหตุวิธีการแพทย์เชื้อโรคนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคนะครับในยามผู้ป่วยของโรคฟีดาดวานอนนะครับก็ได้แก่ข้อ1ผู้ป่วยสงสัยนะครับ suspect case ข้อ2ผู้ป่วยเข้าข่าย probable case ข้อ3ผู้ป่วยยืนยันผู้ป่วย confirm case ข้อ4ผู้ป่วยคัดออกนะครับหรือ discuss case ผู้ป่วยสงสัยนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ข้อใดข้อ1ต่อไปนี้นะครับได้แก่ข้อ1ไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่38องศาขึ้นไปหรือให้ประวัติไข้ร่วมกับมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้นะครับเจ็บคอปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมน้ำเหลืองบวมโตหรือมีผื่นหรือตุ่มที่ผิวหนังนะครับหรือเคยมีผื่นหรือตุ่มกระจายตามใบหน้าศีรษะลำตัวอวัยวะเพศรอบทวารหนักแขนขาหรือฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นผื่นตุ่มลักษณะตุ่มนูนตุ่มน้ำใสตุ่มหนองหรือตุ่มตกสะเก็ดหรือเป็นผื่นที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาร่วมกับประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาภายในเวลา21วันผ่านมาอย่างน้อย1ข้อต่อไปนี้นะครับข้อ1มีประวัติสัมผัสที่ทำให้แพทย์ให้การวินิจฉัยสงสัยโรคฟีดาดวานอนหรือข้อ2ประวัติเดินทางไปเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เคยมีรายงานผู้ป่วยโรคฟีดาดวานอนหรือมีอาชีพที่ต้องสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศข้อ3มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกาผู้ป่วยเข้าข่ายหมายถึงผู้ป่วยสงสัยที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคฟีดาดวานอนตั้งแต่เริ่มมีอาการแรกจนถึงตุ่มตกสะเก็ดดังต่อไปนี้1สัมผัสโดยตรงหรือสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อปนเปื้อนของผู้ป่วยข้อ2สัมผัสร่วมบ้านหรือมีการพักค้างคืนร่วมกับผู้ป่วยโรคฟีดาดวานอน1คืนหรือนั่งร่วมกับยานพาหนะกับโรคฟีดาดวานอนระยะ1เมตรหรือใช้ห้องน้ำร่วมกับโรคฟีดาดวานอนข้อ3อยู่ใกล้ผู้ป่วยโรคฟีดาดวานอนระยะ1เมตรขณะทำหรือหลังทำหัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอยจากสารคัดหลั่งข้อ4เสื้อผ้าของผู้สัมผัสมีการสัมผัสโดยตรงกับรอยโรคสารคัดหลั่งเยื่อบุร่างกายหรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อนเชื้อเช่นเสื้อผ้าที่นอนของผู้ป่วยโรคฟีดาดวานอนและหรือมีผลตรวจในห้องปฏิบัติการยืนยันข้อใดข้อ1ต่อไปนี้ได้แก่พบแอนติบอดีของออร์โธพ็อกไวรัส IgMข้อ2พบเชื้อไวรัสที่เข้าได้กับออร์โธพ็อกซ์ฟิจินัสในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่วนผู้ป่วยยืนยันคอนเฟิร์มเคสหมายถึงผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยเข้าข่าย
ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอย่างน้อย1ห้องปฏิบัติการจากผลตรวจข้อใดข้อ1ต่อปีนี้พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสออโตพ็อกไวรัสและสารพันธุกรรมที่เฉพาะต่อมังคีพ็อกไวรัสหรือพบสารพันธุกรรมที่เฉพาะต่อมังคีพ็อกไวรัสและมีผลจำแนกเคสผู้ป่วยคัดออกหรือ discard case หมายถึงผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยเข้าข่ายที่มีผลการตรวจด้วยวิธี real time PCR และหรือ DNA sequencing ไม่พบสารพันธุกรรมของมังคีพ็อกจากการตรวจอย่างน้อย1ห้องปฏิบัติการหรือมีหลักฐานพบการติดเชื้ออื่นที่ไม่ใช่โรคฝีดาษวานอนและมีอาการทางคลินิกที่เข้าได้กับโรคอื่นนิยามผู้ป่วยนำเข้าหรือ import case คือผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานอนที่มีการตรวจพบครั้งแรกจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยและมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศโดยมีวันเริ่มป่วยหลังจากเข้าประเทศไทยตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ข้อ1มีวันเริ่มป่วยภายใน5วันข้อ2มีวันเริ่มป่วยอยู่ในช่วง5ถึง21วันร่วมกับมีผลสอบสวนโรคไม่พบความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาภายในประเทศไทยการรายงานและเกณฑ์การสอบสวนโรคการรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานอนให้รายงานผ่านโปรแกรม Event Based กรณีดังนี้ข้อ1ผู้ป่วยสงสัย2รายขึ้นไปที่มีประวัติความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาภายใน21วันตามนิยามผู้ป่วยตามข้อ 1.1 ร่วมกันให้รายงานเหตุการณ์และแนบมังคีพ็อก1เข้าไปในโปรแกรม Event Based ข้อ2ผู้ป่วยยืนยันฝีดาษวานอนตามนิยามผู้ป่วยในการเฝ้าระวังตั้งแต่1รายขึ้นไปให้รายงานผลตรวจห้องปฏิบัติการในใบมังคีพ็อก2และรายงานสรุปผลการสอบสวนโรค Exhaustive Summary โดยแนบในเหตุการณ์ของโปรแกรม Event Based เหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCR ได้แก่ผู้ป่วยยืนยันทุกรายการรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง506ให้ใช้รหัส94 IGD10B04 เกณฑ์การออกสอบสวนโรคระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครให้ผู้ป่วยระดับสงสัยขึ้นไปทุกรายระดับเขตผู้ป่วยสงสัยขึ้นไปรายแรกของจังหวัดผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนระดับส่วนกลางผู้ป่วยยืนยันรายแรกของเขตผู้ป่วยยืนยันที่เป็นกลุ่มก้อนแนวทางการสอบสวนโรคเฉพาะรายให้ไปศึกษาต่อได้ตามเว็บไซต์ดังต่อไปนี้นะครับสามารถศึกษาแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนโรคควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษวานอนฉบับวันที่1พฤศจิกายน2565การเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการก็มีการเก็บตัวอย่าง oropharyngeal nasopharyngeal การเก็บตัวอย่างจากผิวหนัง vesicula หรือ patula fluid แล้วก็การเก็บตัวอย่างเลือดนะครับ3ประเด็นหลักๆเป็น3ตัวอย่างที่จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่างการสวอปจากแผลนะให้ทำความสะอาดตุ่มแผลก่อนนะครับหลังจากนั้นถึงจะมีการเก็บตัวอย่างใส่ใน VTM นะครับขนาด 1-2 ml นะครับการเก็บตัวอย่างให้เก็บตัวอย่าง Triple Packet Technique นะครับการวินิจฉัยแยกโรคนะครับก็ได้แก่ Herpes Simplex นะครับก็อาจจะใช้วิธีการตรวจผิวหนังด้วยวิธีแสงเสมียจะพบ Multi Nucleated Giant Cell นะครับ Varicella Zoster หรือ Chickenpox นะครับก็ตรวจแสงเสมียเช่นกันนะครับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่นซิฟิลิสนะครับก็ตรวจเลือด VDLหรือที่ PSA การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังนะครับก็ไปเพาะเชื้อแล้วก็เชื้ออื่นๆนะครับนิยามและแนวปฏิบัตินะครับสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของโรคฝีดาษวานอนนิยามผู้สัมผัสใกล้ชิดได้แก่ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยสงสัยเข้าข่ายยืนยันตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงตุ่มตกสะเก็ดจำแนกผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็น2ประเภทได้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำตามลักษณะการสัมผัสความเสี่ยงต่อไปนี้ประเด็นที่ดูทั้งผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับผู้ป่วยให้ดูว่ามีแผลหรือมีเยื่อเมือกอ่อนหรือไม่นะครับถ้าผู้ป่วยมีแผลหรือมีเยื่อเมือกอ่อนผู้สัมผัสทุกรายนะครับไม่ว่าจะมีแผลหรือไม่เยื่ออ่อนผิวหนังปกติหรือสัมผัสเสื้อผ้าจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้นนะครับถ้าผู้ป่วยเป็นผิวหนังปกตินะครับแต่ผู้สัมผัสใกล้ชิดมีแผลก็จะเป็นผู้ป่วยเสี่ยงสูงนะครับหรือผู้ป่วยมีเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนของผู้ป่วยแต่ผู้สัมผัสใกล้ชิดมีแผลก็จะเป็นผู้ป่วยเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับส่วนกรณีอื่นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของละอองฝอยนะครับและการป้องกันตนเองของผู้ป่วยลักษณะเสี่ยงสูงของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับให้ดูว่าใส่หน้ากาก N95 หรือใส่ก็อกเกิลหรือไม่นะครับขณะทำหรือหลังทำหัตถการถ้าไม่ใส่ N95 หรือใส่ก็อกเกิลถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกรณีใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับแต่ถ้าใส่ทั้ง2ประการได้แก่ใส่ N95 และใส่ก็อกเกิลถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำกรณีที่2คือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะน้อยกว่า1เมตรนะครับถ้าเกิดว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ใส่ที่ป้องกันดวงตาถือว่าเป็นเสี่ยงสูงนะครับรวมทั้งผู้ป่วยก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นผู้ป่วยเสี่ยงสูงถ้าผู้ป่วยใส่หน้ากากผ้าขึ้นไปเป็นผู้สัมผัสที่ไม่มีความเสี่ยง
แนวทางการจัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับกรณีที่เป็นเสี่ยงสูงจะไม่มีการกักตัวนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่ออันตรายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องสังเกตอาการตัวเองนะครับแล้วก็หากเริ่มมีอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบนะครับแล้วก็ติดตามอาการโดยเจ้าหน้าที่แบบ active monitoring ทุก7วันจนครบ21วันวันแรกที่พบผู้สัมผัสวันที่7วันที่14และวันที่21นับเป็นวันผู้สัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้ายหลีกเลี่ยงการสัมผัสหญิงตั้งครรภ์เด็กที่ต่ำกว่า12ปีผู้ที่มีภูมิคันบกพร่องหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่แออัดส่วนกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา21วันแบบ passive monitoringหากมีอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและรับการตรวจตามแนวทางชุดป้องกันตนเองนะครับก็ศึกษาได้จากในตารางต่อไปนี้นะครับส่วนนิยามของผู้ป่วยที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับจะใช้นิยามไข้บวก2อาการต่อไปนี้นะครับได้แก่เจ็บคอปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมเหนือนโตหรือมีผื่นอย่างเดียวนะครับการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคก็จะมีการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคในการวัดอุณหภูมินะครับการแจก Healthy Gas นะครับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปนนะครับแล้วแต่กรณีหลังจากนั้นก็หากผู้เดินทางมีอาการป่วยนะครับก็สามารถสแกน QR Code ใน Healthy Gas รายงานซิมตอมได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับ